เสียฮุยชีไม่วันที่ WBC ให้ชกไฟบังคับในปีนี้อีกครั้งเจอกันอีกก็ดูเดือดอีกแน่มั่นใจเจ้าแหลมย้ำแค้นได้เสียฮุยกล่าวต่อว่าจากการที่ล่าสุดสภามวยโลก WBC ได้ประกาศให้เจ้าแหลมต้องชกป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับกับรองแชมป์โลกอันดับที่1ซึ่งก็คือคู่ปรับเก่าฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้าอีกครั้งในปีนี้นั้น WBC ได้ส่งหนังสือมาแจ้งให้ทราบแล้วโดยให้ทั้งสองฝ่ายเปิดเจรจาการชกกันภายใน30วันหากเจรจาไม่ลงตัวก็จะต้องมีการเปิดประมูลการชกกันซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจากันอยู่ซึ่งถ้าเจอกันอีกตนก็ไม่หวั่นและมั่นใจว่าคู่นี้จะชกกันสนุกดุเดือดอีกครั้งตอนนี้เจ้าแหลมศรีสะเกษมีความตั้งใจและมีการฟิตซ้อมที่ดีมากตนเชื่อว่าหากเจ้าแหลมศรีสะเกษมีความตั้งใจขยันฟิตซ้อมดีแบบนี้ในรุ่นนี้ก็ไม่ต้องกลัวใครในโลกนี้อีกแล้วเจอกับเอสตาด้าอีกก็ย้ำแค้นได้อย่างแน่นอนเซียฮุยกล่าว